โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชาแนลนะครับต้องคุยกับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้ดอยก็จะมาแนะนำแนวทางการเดินเกมใน RV ในซีซั่นที่25กันนะครับแต่วันนี้เนี่ยดอยจะมาพิเศษหน่อยๆนะครับดอยก็จะมาเริ่มแนะนำนะด้วยพื้นฐานสุดๆเลยนะใครที่แบบเพิ่งเริ่มเล่นนะครับหรือแบบเพิ่งกลับมาเล่นจากไม่ได้เล่นนานๆเนี่ยกลับมาเล่นแล้วอยากได้พื้นฐานเพิ่มเติมใหม่เนี่ยก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะหรือใครที่แบบพื้นฐานยังไม่แน่นเนี่ยอยากให้พื้นฐานมันแน่นมากขึ้นเนี่ยก็สามารถดูช่วงต้นคลิปกันได้นะครับใครแบบแม่นแล้วก็ข้ามไปช่วงกลางๆคลิปได้เลยนะอย่าดอยแบบแปะหมุดไว้ให้นะครับโอเคนะครับมาดูที่พื้นฐานกันเลยสำหรับ ROVมีอะไรกันบ้างนะครับเราขออธิบายแบบพื้นฐานเลยนะครับ RV เนี่ยเป็นเกมแบบ 5v5 แล้วก็คือ5สู้กับ5นะครับใครที่สามารถทำลายป้อมใหญ่ของอีกฝั่งได้ก็จะชนะกันไปก็เป็นเกมที่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมีทั้งหมด3ทางก็คือ3เลนนะครับแล้วก็มีการเข้าป่าประมาณนี้คร่าวๆตำแหน่งในเกมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น5ตำแหน่งนะครับตำแหน่งแรกนะดอยขอเรียกว่าเลนกลางนะครับก็คือเป็นตำแหน่งเลนที่สั้นที่สุดนะเป็นเลนตรงกลางนะมันสั้นสุดเพราะว่ามันไม่ต้องงอไงตำแหน่งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเมจมายืนกันเมจก็เป็นพวกตัวใช้เวททั้งหลายสกิลมันก็จะไกลๆนะครับจะอยู่ตรงกลางของเกมอันนี้คือเมจนะหน้าที่ก็คือเคลียร์เวฟนะครับแล้วก็ทำดาเมจเวทให้ทีมจ่ายดาเมจระยะไกลเลนกลางประมาณนี้นะครับต่อมาคือเลนท็อปเลนออฟเลนหรือเขาเรียกว่าดาร์คสเลเยอร์เลนก็ได้นะครับเลนนี้ก็จะมีดาร์คสเลเยอร์อยู่ด้วยนะเป็นอ็อบเจกต์ชนิดหนึ่งในเกมเลนออฟเลนก็มีหน้าที่ดัวเลนเป็นหลักนะครับก็เป็นพวกประเภทแบบไฟเตอร์บ้างแอสซัสซินบ้างแทงบ้างมายืนในเลนนะครับก็จะอยู่ออฟเลนกันนะครับมักจะดวลกันหนึ่งๆต่อมาครับเป็นตำแหน่งจังเกิลครับจังเกิลเป็นตำแหน่งที่ฟาร์มป่านะครับจะไปต้องฆ่าทุกตัวในป่าไม่ไปแย่งเพื่อนตีคีฟนะครับต้องฟาร์มในป่าเท่านั้นนะฮะสามารถไปเอาตังค์กับเพื่อนได้บ้างแต่ว่าไม่ใช่ขโมยคีฟเพื่อนโอเคประมาณนั้นเพราะงั้นก็จะไม่ค่อยมีคนมายุ่งกับเราในป่าเขาเริ่มเล่นกันไปแล้วนะครับก็จะเพื่อนก็จะไม่ค่อยแย่งตังค์เราในป่าจังเกิลเนี่ยเป็นประเภทพวกกับแอสซัสซินทั้งหลายที่เดินเกมไวกระโดดได้ไวเคลื่อนไหวไวอะไรเงี้ยก็จะเป็นอยู่ในป่ากันเพราะมันสามารถไปแก๊งเลนได้บ่อยนะครับไปเข้าไฟได้บ่อยไปเก็บอ็อบเจกต์ได้ไวเลยนะครับประมาณนี้ต่อมาครับที่ตำแหน่งของแครี่ครับแครี่เป็นประเภทตัวยิงไกลนะครับทำดาเมจต่อเนื่องได้ไวนะครับแล้วก็เลทเกมเนี่ยเก่งแต่ช่วงต้นเกมจะค่อนข้างอ่อนหน่อยนะก็จะเป็นพวกแครี่ยืนในเลนมังกรใหญ่กันนะครับหรือเลนเอพิโซดดากอนนะครับหรือเขาเรียกเลนแครี่นั่นแหละเลนเนี้ยพิเศษหน่อยคีฟจะรวยกว่าชาวบ้านนิดนึงนะฮะก็จะเป็นแครี่ยืนตีกันประมาณนี้หลักๆก็คือเป็นตัวจ่ายดาเมจช่วงเลทเกมที่ดีเอาไว้แบกทีมเลยก็ว่าได้นะครับเพราะงั้นถ้าแครี่ฝั่งไหนเกิดทีมนั้นก็จะเล่นง่ายกว่าส่วนตำแหน่งสุดท้ายคือตำแหน่งโรมมิ่งนะครับเป็นตำแหน่งที่อาจจะยากที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้คือตำแหน่งสายซัพพอร์ตนะครับก็คือทำหน้าที่ทุกอย่างเลยทั้งแทงอยู่ทุกที่ของเกมเลยสามารถอยู่ตรงไหนของเกมก็ได้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับขอแค่ยืนตรงไหนแล้วมีประโยชน์กับเพื่อนมากที่สุดอันนั้นคือการเดินเกมที่ดีของโรมมิ่งเนาะมันจะประมาณนี้ค่อนข้างซับซ้อนเดี๋ยวค่อยอธิบายลงลึกทีหลังนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วหน้าที่ของโรมมิ่งคือซัพพอร์ตเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนในทุกๆทางที่ทำให้เพื่อนเล่นง่ายนะครับอันนี้คือหน้าที่ของซัพพอร์ตเนาะไม่มีเลนตายตัวนะครับประมาณนี้โอเคนะครับมาต่อที่หลักการได้เปรียบเสียเปรียบใน RV กันนะครับว่าถ้าเป็นไงเนี่ยเราจะชนะฝั่งตรงข้ามได้ง่ายหรือได้เปรียบฝั่งตรงข้ามได้ง่ายนะครับมันจะมีอยู่หลักๆประมาณ4หัวข้อนะที่ทำให้เราเนี่ยได้เปรียบฝั่งตรงข้ามนะครับเราขอเริ่มที่เรื่องแรกครับคือเรื่องของเงินนะครับในเกม RV เนี่ยก็จะมีหน่วยนึงเป็นหน่วยค่าเงินเนาะคือยิ่งเราฆ่าคีปได้เยอะฆ่าคีปป่าเขาได้เยอะตีป้อมเขาได้เยอะเราก็จะได้เงินเพราะเงินเรานำเราก็มีของพอมีของปุ๊บเราก็ตีแรงกับฝั่งตรงข้ามอึดกับฝั่งตรงข้ามง่ายๆครับถ้าเกมนี้เงินเรานำเราก็จะมีโอกาสได้เปรียบฝั่งตรงข้ามง่ายกว่าเช่นเราเงินแบบเราหน่อยฝั่ง2เท่าเงี้ยอีกฝั่งจะลุม3ตัวเราก็ยังสบายๆก็อาจจะเป็นไปได้เพราะงั้นการหาเงินในเกมนี้สำคัญมากๆนะครับยิ่งเรามีเงินเยอะกว่าอีกฝั่งเราก็ยิ่งเล่นง่ายกว่าเราก็ยิ่งมีตัวเลือกมากกว่าได้เปรียบมากกว่านะเพราะงั้นการหาเงินในเกมนี้สำคัญมากสามารถดูความได้เปรียบเสียเปรียบได้จากการเช็คหน้าแสลดการเงินได้ทางในสกอร์นะครับก็จะช่วยดูได้ว่าตอนนี้เราเสียเปรียบอยู่เท่าไหร่นะครับประมาณนี้ก็โดยให้หลักการแบบคร่าวๆไว้เช็คและการสอบคนที่กำลังดูว่าตัวเองเสียเปรียบหรือได้เปรียบอยู่เท่าไหร่นะครับช่วง5นาทีเงินห่างกัน 5,000 ใครที่เงินนํา 5,000 ฝั่งนั้นได้เปรียบมากๆนะตกนาทีละพันเท่าไหร่ความได้เปรียบมันต่างกันมากๆความได้เปรียบของเรื่องเงินเนี่ยมันจะเริ่มไม่ค่อยมีผลประมาณเงินประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ของทีมนะของทีมประมาณ 40,000 50,000 เงินจะไม่ค่อยมีผลแล้วเพราะของมันจะเริ่มตันนะครับแต่ว่าในช่วงต้นเกมนะแบบโหเงินเรา 15,000 อีกฝั่ง 10,000 ตอน5นาทีอะไรที่บอกเลยว่าอีกฝั่งยังไงก็สู้ไม่ได้นะครับแบบต่างกันมากนะเพราะงั้นที่เวลาทีมไฟต์กันน่ะให้เช็คเงินหน่อยว่าแบบตอนนี้เราทีมมันได้เปรียบมั้ยควรจะสู้แบบไหนการเช็คเงินตลอดก็จะช่วยได้มากนะครับประมาณนี้พยายามหาเงินให้ได้มากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นฟาร์มป่าเข้าอินเวดเข้าตีป้อมเคลียร์คีปให้บ่อยอะไรอย่างงี้ก็ทำให้เรามีเงินแล้วก็มีของไปสู้กับเขานะครับไม่ใช่ว่าเอาแต่บวกไม่ฟาร์มคีปเลยไม่เคลียร์คีปเลนเลยนะครับหมดแต่บวกตังค์ไม่มีแพ้อยู่ดีนะถึงแม้จะฆ่าได้เยอะก็จะแพ้ได้นะครับต่อมาคือเรื่องของออบเจกต์ครับออบเจกต์ในเกมนี้ก็จะมี
เรื่องของพวก Dark Slayer กับมังกรเนาะมังกรเนี่ยดอยอธิบายง่ายมังกรคือมีผล2อย่างช่วงต้นเกมมีผลในเรื่องของการทำให้ฟาร์มคลิปไวก็จะทำให้เราสามารถตีคลิปได้แรงขึ้นนะครับฟาร์มป่าได้ไวขึ้นนะครับเดินเกมได้ไวขึ้นนั่นเองนะฮะส่วนมังกรในช่วงกลางเกมก็จะมีผลในการทำให้ตีคนได้แรงขึ้นนิดนึงประมาณนั้นสรุปของคร่าวๆนะครับส่วน Dark Slayer จะไม่มีอะไรมากครับเมื่อตีดาร์คเสร็จแล้วมันจะมีคีพพิเศษออกมาไอ้คีพพิเศษตัวนี้มันจะยิงไกลแล้วก็อึดมากๆนะครับแทนเวฟคีพของเราซึ่งไอ้คีพตัวนี้มันจะช่วยทำให้เราตีป้อมได้ไวมากขึ้นแล้วก็ศัตรูก็จะเคลียร์มันได้ยากมากขึ้นนะเพราะงั้นถ้าเกิดใครตีดาร์คได้เนี่ยก็จะช่วยทำให้เราทำลายป้อมอีกฝั่งได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้อันนี้คือออบเจกต์นะครับออบเจกต์ต่อมาก็เป็นพวกป้อมเนาะป้อมเนี่ยมันก็จะเป็นเค้าเรียกว่าเหมือนป้อมประการขึ้นมานะมีหน้าที่แบบเคลียร์คีพยิงคีพออกมาได้นะครับป้อมพวกนี้เราจะไม่สามารถโจมตีได้นะถ้าเกิดไม่มีคีพของฝั่งเราเข้าไปมันตีได้แต่ดาเมจมันจะโดนหักไปเยอะมากเพราะงั้นเวลาจะตีป้อมส่วนใหญ่ต้องพยายามดันคีพเข้าไปก่อนฝั่งเรานะครับแล้วก็ต้องหลัง4ทีด้วยถ้าก่อน4ทีป้อมมันก็ยังอึดอยู่นะครับเพราะงั้นพยายามตีป้อมในช่วงที่มันบางแล้วแล้วก็มีคีพเข้าไปเนาะเราก็จะเคลียร์ป้อมได้ไวมากขึ้นนะก็การเคลียร์เวฟก็จะสำคัญเวฟก็เป็นออบเจกต์แบบนึงนะเพราะงั้นพยายามดันเวฟไปไวนะครับแล้วก็ตีป้อมถ้าเกิดอีกฝั่งไม่ได้มากันยิ่งเราได้ป้อมเยอะเงินเยอะเราก็ได้เปรียบนะครับโอเคแต่บางคนคิดว่าเงินเยอะเก็บป้อมเขาได้เยอะแล้วคิดว่าได้เปรียบยังไม่พอนะครับยังมีเรื่องต่อมาคือเรื่องของวิชั่นครับวิชั่นในเกมนี้คือเรื่องของการคุมแผนที่ครับในเกมนี้เนี่ยเราสามารถยึดแผนที่ได้ด้วยการเข้าพุ่มซะส่วนใหญ่นะก็คือถ้าเราเข้าไปในพุ่มแล้วนะครับอีกฝั่งแบบไม่สามารถแบบมาไล่เราจากพุ่มได้หรือถ้าเราจะวิ่งเข้าไปหาอีกฝั่งแล้วเราโดนอีกฝั่งฆ่าตายอะไรเงี้ยก็แสดงว่าเราไม่สามารถยึดวิชั่นตรงนั้นคืนได้การที่เรามีแบบแท้งหรืออะไรสักตัวที่สามารถไปดักอยู่ในพุ่มแล้วอีกฝั่งก็เช็คไม่ได้อะไรเงี้ยไม่สามารถไล่เราออกไปได้ไม่สามารถเดินมาเช็คได้ไม่กล้าเดินมาเช็คอะไรเงี้ยก็แสดงว่าเราเสียวิชั่นตรงนั้นไปนะครับทำให้เราเดินลำบากต้องเดินอ้อมต้องเดินอะไรอย่างงี้ตลอดเวลาที่เราสามารถดักพุ่มสูงๆได้นะครับพร้อมกับเพื่อนนะไม่ใช่ดักคนเดียวดักคนเดียวโดนลุมเหงาอย่างเงี้ยนะฮะดักพุ่มได้นะครับมองเห็นการเคลื่อนที่ของอีกฝั่งว่าเขาจะเดินไปทางไหนอะไรเงี้ยก็ช่วยทำให้เราได้ความได้เปรียบด้านวิชั่นได้เช่นกันนะครับไม่จำเป็นว่าต้องมีเงินนำมาถึงได้เปรียบบางทีแค่เราคุมแมปได้รู้การเคลื่อนไหวของศัตรูทั้งหมดเนี่ยก็ยิ่งช่วยทำให้เราสามารถเดินเกมได้ง่ายเช่นกันนะวิชั่นก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันข้อสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของการได้เปรียบเสียเปรียบนะก็คือเรื่องของการเล่นตัวต้นเกมและเลทเกมนะครับบางคนคิดว่าเอ้ยป้อมอีกฝั่งแตกหมดแล้วเงินเราก็นำเป็นหมื่นเลยทำไมตอนนี้เงิน 40,000 50,000 ทำไมเราเริ่มเล่นยากทำไมสู้เริ่มไม่ได้ก็เป็นเรื่องของตัวต้นเกมเลทเกมนะบางตัวเนี่ยเก่งมากนะครับช่วงต้นเกมแต่ว่าเลทเกมเนี่ยสู้ไม่ได้เลยทำให้ถึงแม้ว่าเงินจะตามอยู่เยอะแต่พวกตัวที่เลทเกมมันเริ่มเก่งแล้วนะครับก็อาจจะทำให้สามารถได้เปรียบได้เช่นกันเพราะเราแบบยื้อมาถึงเลทเกมได้อะไรอย่างนี้นะครับเพราะงั้นก็ต้องคำนึงเหมือนกันว่าตัวละครที่เราเล่นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับประมาณนี้ก็จะสามารถทำให้เราวิเคราะห์ได้มากขึ้นนะครับว่าตอนนี้เราได้เปรียบหรือเสียเปรียบอยู่นะครับประมาณนี้ก็ยอดอยอาจจะแนะนำฮีโร่คร่าวๆนะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่นะสำหรับแต่ตำแหน่งนะครับก็ตำแหน่งแรกนะคือเล่นกลางนะเล่นกลางดอยได้แนะนำ 2-3 ตัวนะตัวแรกคือคิกซี่นะครับก็คือคิกซี่เนี่ยเล่นง่ายมากนะครับโกงมากนะครับตัวที่2คืออิลูเมียนะลองไปเล่นกันดูนะ2ตัวนี้น่าจะใช้งานง่ายนะครับส่วนตำแหน่งของออฟเลนนะครับออฟเลนดอยจะแนะนำเป็นแพนด้านะครับสกัดแล้วก็วันเดอร์วูแมนนะครับ3ตัวนี้เล่นง่ายนะครับต่อมาครับในตำแหน่งของจังเกิลครับก็จะเป็นตัวของเทนนะครับตัวเล่นเทนนะครับแล้วก็คิกแน็กนะครับ3ตัวนี้ค่อนข้างจะเล่นง่ายนะก็แนะนำให้ไปลองเล่นกันนะครับในตำแหน่งของแครี่นะตัวที่เล่นง่ายๆก็จะเป็นตัวของเทอร์นัสนะครับไวโอเลตนะครับ2ตัวนี้เล่นง่ายส่วนในตำแหน่งของโรมมิ่งนะดอยจะแนะนำเป็น2ตัวที่เล่นง่ายๆนะก็จะเป็นตัวของเทนนะครับแล้วก็ลัมเบอร์นะ2ตัวนี้เล่นง่ายนะครับลองไปเล่นกันดูได้ก็จะทำให้เพื่อนๆน่าจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับคนที่เพิ่งกลับมาเล่นใหม่นะครับประมาณนี้ครับนี่ก็จบกันไปแล้วนะสับพื้นฐานนะสับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นหรือเพิ่งกลับมาเล่นเนี่ยควรรู้นะถ้าเกิดรู้บอกเลยว่าก็น่าจะเข้าใจการเล่นมากขึ้นนะไม่มากก็น้อยนะครับโอเคเรามาต่อสู่พาร์ท2กันบ้างนะครับในพาร์ท2นี้เราจะมาพูดถึงแนวทางการเดินเกมในแต่ละตำแหน่งกันนะครับแต่ก่อนหนึ่งเนี่ยเราขอพูดถึงเมตาในปัจจุบันกันก่อนนะเมตาคืออะไรเมตาคือมันเป็นรูปแบบของการเล่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบันนะครับเมตามันย่อมาจาก the most effective tactic available นะนั่นแหละนะครับมันก็หมายถึงกับกลยุทธ์ที่ได้ผลในปัจจุบันมากที่สุดนะครับในปัจจุบันนะครับเป็นเมตาที่แครี่เก่งๆเนี่ยมันหายไปเยอะนะครับปัจจุบันมันจะเหลือพวกแครี่สายแบบไฮเปอร์เยอะๆแบบแครี่เลทๆอะเยอะมากนะครับอย่างเช่นพวกแบบเทลยอนอะไรเงี้ยมันก็จะโผล่มาเยอะมากหรือจับยากๆหน่อยก็จะเป็นแบบพวกแบบเอลสูอะไรพวกนี้มันก็จะยากแต่ถ้าแบบแครี่ปกติแบบพวกไวโอเลตสลิมอะไรเงี้ยคาเฟนี่อะไรมันเป็นแครี่เลทเกมหมดเลยนะปัจจุบันแครี่ต้นเกมไม่มานะเพราะงั้นส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยแอสซัสซินจะค่อนข้างรุ่งเรืองมากนะครับหมายถึงกับแอสซัสซินแบบแอสจ๋าแอสใส่ดาเมจด้วยนะไม่ใช่แอสใส่ธรรมดาเมื่อก่อนจะเป็นยุคแอสแทงค์นะสมัยนี้เป็นแอสดาเมจใครดูนาคอสดาบแดงโซลิเวอร์กันหมดนะฮะมันก็จะเป็นแอสใส่ดาเมจอ้อยดาเมจอะไรเงี้ยเขาไม่เล่นแทงค์กันละเพราะเนื่องจากสมัยนี้เราต้องล้วงแครี่ให้ตายไวเนาะเพราะงั้นปัจจุบันเนี่ยไฟเตอร์ก็เลยได้รับความนิยมมากขึ้นแบบพวกแพนด้านะครับหยานเอ๋ยโอเมนสกัดฟอเรนอะไรเงี้ยมันก็จะเก่งขึ้นเพราะไฟเตอร์มาใช้แอสซัสซิน
ทีไงนึกออกมั้ยเพราะงั้นวันเดอร์อะไรเงี้ยเห็นมั้ยก็จะโผล่มามากขึ้นนะเพราะงั้นเมตาเนี้ยไอ้พวก3ตำแหน่งเนี้ยแอดไฟเตอร์แครี่มันจะเป็นคอนกับกระดาษแครี่มันชนะไฟเตอร์ไฟเตอร์มันชนะแอดแอดชนะแครี่อีกทีนึกออกคอนกับกระดาษเพราะงั้นตำแหน่งเนี้ยที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันก็จะเป็นเมดกับโรมิงนะครับซึ่งเมดเนี้ยก็จะเป็นตัวที่สำคัญมากๆที่จะแบบวัดเลยว่าแบบเกมจะเล่นง่ายหรือยากเพราะงั้นเมตาปัจจุบันการเดินเกมก็ของเมดก็จะแทบจะสำคัญมากๆนะครับก็เลยมาดูดีกว่าวันนี้เนี้ยแนวทางการเดินเกมเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคดอยขอมาเริ่มการเดินเกมของเมดกันก่อนนะฮะเมดนะก็อย่างที่รู้กันนะครับมีหน้าที่ในการยืนกลางเนาะนอกจากปัจจุบันเนี้ยที่จะต้องคุม L กลางแล้วเนี้ยก็ต้องมีหน้าที่ในการคุมป่าด้วยทั้ง2ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นป่าบนป่าล่างแต่ว่าส่วนใหญ่เนี้ยถ้าถามดอยเนี้ยช่วงต้นเกมอาจจะคุมป่าฝั่งที่เพื่อนไม่ได้เริ่มฟาร์มดีกว่าแต่ถ้าเกิดโรมิงอีกฝั่งมันมีความดูแบบอยากจะกวนอย่างเช่นบางทีเราเจอแก๊กโรมิงเทนโรมิงแล้วมันอยากจะไถชีพเพื่อนของจังเกิลเราเมดก็มีหน้าที่เข้าไปเพื่อฆ่าพวกนั้นเช่นกันนะครับหรือถ้าเกิดเรามั่นใจว่าคู่โรมเราเล่นเก่งหรือแบบเล่นเป็นด้วยกันสามารถวิ่งเข้าไปอินเวดได้นะครับหรือวิ่งไปฆ่ากันได้มันอยู่ที่ว่าฮีโร่ที่เราหยิบมาช่วงต้นเกมเป็นยังไงด้วยนะครับแต่หลักอย่างที่ดอยบอกการเคลียร์เวฟก่อนสำคัญนะครับนะครับหรือแบบถ้าเกิดโดนป่าเคลียร์เวฟไปอยากจะช่วยป่าเก็บเลเวลด้วยก็ได้นะเพราะว่าถ้าเมดเนี่ยเวล4ก่อนในทีมไฟที่เป็นช่วงจะเป็นมังกรหรือเป็นดาร์คสเลเยอร์อะไรเงี้ยทีมไฟใหญ่ก็สามารถมีผลกระทบได้สูงเหมือนกันถ้าเมดมีอันติก่อนนะฮะเพราะงั้นช่วงต้นเกมเนี่ยดอยแนะนำว่าเมดเนี่ยก็ควรจะเดินไปในตำแหน่งที่คิดว่าเดินได้นะครับถ้าเกิดเป็นตัวที่อ่อนต้นเกมก็แนะนำเล่นเชิงรับไปก่อนนะแต่ถ้าตัวไหนแบบตัวเก่งๆแบบต้นเกมแบบอิกกี้อิลูเมียอะไรเงี้ยต้นเกมแบบเก่งๆแข็งๆเลยเนี่ยก็เล่นไปเลยครับแบบบู๊ไปเลยชวนเพื่อนไปบู๊เล่นเอาโลไปบู๊ในป่าเขาอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะนะครับประมาณนี้ต่อมาครับมาดูที่ตัวของจังเกิลกันบ้างครับจังเกิลบางคนชอบถามบ่อยว่าจังเกิลมันเดินเกมยังไงใช่ไหมหลักๆจังเกิลเนี่ยมันก็เอาแบบซิมเพิลก่อนนะก็เริ่มฟาร์มถูกปะเราควรต้องฟาร์มให้เร็วก่อนนะถามว่าฟาร์มเร็วฟาร์มไม่เร็วเป็นยังไงก็คือฟาร์มครบ3กองแรกแล้วเนี่ยเดินมาเทคเวฟตรงกลางแท็กเลนทันไปถ้าเราแท็กเลนทันถือว่าฟาร์มเร็วถ้าแท็กเลนช้าถือฟาร์มช้านะครับมันมีหลายแบบอันนี้เราลืมพูดส่วนของเมดเมดบางคนอ่ะชอบเดินไปแก๊งแล้วลืมเลนดอยย้ำไว้เสมอนะครับใครเล่นเมดอย่าลืมเลนตัวเองนะไม่งั้นจะจนครับยกเว้นว่ามันไปนานแล้วมันมีไฟจริงๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปแล้วไม่มีไฟให้รีบวิ่งกลับมานะครับเลนกลางตอนคลิปชนกันเพื่อให้ไม่จนเกินไปประมาณนี้เพราะงั้นในส่วนของป่าเนี่ยก็มีหน้าที่คือฟาร์มให้ทันแล้วก็มาแท็กให้ทันนะครับส่วนถ้าเกิดมองว่าได้เปรียบมากสามารถตีปูข้างๆไปได้เพราะบางทีเมดกับโรมิงอีกฝั่งก็ไม่ได้ตีปูเราก็สามารถตีปูได้เช่นกันนะครับปูก็ได้ตังค์เยอะเหมือนกันนะพอได้ปูปุ๊บเราก็ฟาร์มต่ออีกวงนึงปุ๊บทีนี้นะพอเราฟาร์มเสร็จมันจะมีประเด็นให้คิดแล้วว่าเราได้เปรียบหรือเสียเปรียบบางทีอีกฝั่งมันเดินดีเดินไม่ดีเสียเลือดไม่เสียเลือดอะไรเงี้ยทุกอย่างสามารถอยู่ในการตัดสินใจของเราได้หมดเลยนะอีกฝั่งดูไปกดดันเลนอื่นเราอาจจะเอาออบเจกต์ตรงข้ามอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือแบบอีกฝั่งเลือดน้อยก็เปิดออบเจกต์ได้หรือแบบอีกฝั่งดูไม่ทำอะไรเลยเราไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้ไม่ต้องตีออบเจกต์ก็ได้นึกออกไหมอยู่ที่เราเลือกเราเป็นจังเกิลเราเลือกเพราะงั้นจะสำคัญมากๆนะในไฟแรกเนี่ยในไฟตอนต้นเกมเนี่ยถ้าเกิดมีการปะทะเกิดขึ้นแล้วเกิดความเสียหายเนี่ยบอกได้เลยว่าเกมเนี่ยจะไปรูปแบบทรงนั้นไปสักพักเลยนะอย่างเช่นแบบว่าถ้าเราไฟต้นเกมแล้วตาย4ไล่ฝั่งไม่ตายเลยได้อีกฝั่งดับเจ็กด้วยนะบอกเลยว่าเกมตามแน่นอนยังไงต้องเล่นโซนเกมตามไปอีกสักพักหนึ่งถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดเราเปิดถูกหรือเลือกไม่ผิดคือเลือกไม่ผิดของดอยเนี่ยก็คืออย่างเช่นเลือกแล้วไม่มีใครตายก็อย่างน้อยก็ยังทรงๆไปได้อยู่แต่ว่าถ้าเราเป็นฮีโร่ต้นเกมอาจจะต้องเลือกให้ถูกหน่อยเพื่อได้รับความได้เปรียบมากขึ้นอย่างเช่นพวกการอินเวดให้ถูกต้องอะไรอย่างนี้นะครับหรือการไปแก๊งให้ถูกเลนการไปแก๊งเนี่ยดอยดูง่ายๆนะครับว่ามันเกิดการปะทะไหมแล้วจะเข้าไฟยังไงถ้าเกิดยังไม่เกิดการปะทะจะได้ป้อมเขาต้องคำนึงถึงเรื่องของการมาเติมของอีกฝั่งด้วยอย่าคิดแค่ว่าเราฆ่าเขาได้ในป้อมแล้วมันจบเพราะบางทีเราฆ่าเขาได้ในป้อมโดนเขาปิดตายหมดไม่คุ้มนะครับเพราะงั้นต้องคำนึงดีๆถึงแม้ว่าเขาแบบโผล่ข้างบนหลายตัวแล้วข้างล่างเขามีตัวเดียวเนี้ยโถมเข้าไปในป้อมเขาได้ไม่เสียหายก็ไม่เป็นไรยังก็ได้ต้องตัดสินใจดีๆนะครับแต่ถ้าถามดอยเนี่ยถ้าเกิดได้เปรียบก็เปิดออบเจกต์ที่สำคัญเลยอย่างเช่นพวกมังกรเนี้ยน่าเก็บมาให้สุดในช่วงตัวแรกนะครับแต่ตัวหลังมาดอยก็เชียร์ดาร์คสเลเยอร์เสมอนะแต่ว่าให้ดูดีๆนะว่าควรจะเก็บออบเจกต์ไหนก่อนหลังก็ถ้าเกิดได้เปรียบนะครับได้เปรียบมากๆนะครับสามารถอินเวดได้นะครับทุกกรณีนะถ้าเป็นไปได้เราแนะนำให้อินเวดการอินเวดเนี่ยทำให้การตัดเงินฝั่งตรงข้ามค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็ต้องคำนึงถึงการเดินมาเติมของอีกฝั่งด้วยนะไม่ใช่แบบสักแต่จะอินเวดนะครับพาเพื่อนตายเพิ่มนะไม่คุ้มนะครับเพราะงั้นการอินเวดก็จะสำคัญนะเพราะงั้นป่าเนี่ยพยายามมองลูกเกมดีๆว่าเราควรทำอะไรต่อตรงไหนเสี่ยงตรงไหนไม่เสี่ยงนะครับอะไรงี้ช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับพอเราตัดสินใจถูกปุ๊บเนี่ยเพื่อนก็จะเล่นง่ายมากขึ้นไม่เสี่ยงมากขึ้นนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นดูเพื่อนนิดนึงตัดสินใจถูกแต่เพื่อนไม่ทำตามไม่ได้นะครับเราต้องตีออบเจกต์แต่เพื่อนไม่สนใจเราเลยก็อาจจะต้องไม
ไม่ตีนะครับไม่ใช่แบบว่าแบบเพื่อนบอกเพื่อนตีมังกรหน่อยแต่เพื่อนไม่ช่วยโซนเพื่อนไม่ช่วยอะไรเลยไม่ช่วยเช็คภูมิไม่ช่วยโซนอะไรทั้งนั้นก็ไม่ต้องตีก็ได้นะครับเราตัดสินใจเองเพราะว่าการเปิดออบเจกต์สำคัญหลายๆครั้งสามารถนำพามาถึงความพ่ายแพ้ในทีมได้เลยนะฮะถ้าเกิดเราแบบว่าไม่ได้มองให้ดีจนกว่ามันจะมั่นใจแล้วว่าเปิดยังไงก็ได้เปรียบอะไรอย่างนี้นะเพราะงั้นเน้นไปในที่การคุมรูปเกมมากกว่านะสับจังเกิลว่าควรจะเดินประมาณไหนนะครับประมาณนี้แล้วต่อมาไปตำแหน่งของแครี่แล้วกันนะครับแครี่ก็แครี่นะแผ่นนี้ก็อย่างที่ดอยบอกนะเป็นแครี่สายแบบไฮเปอร์ค่อนข้างเยอะนะไฮเปอร์แครี่โผล่มาเยอะแครี่เลดเกมนะครับโผล่มาเยอะมากเพราะงั้นในแผ่นปัจจุบันเนี่ยแครี่ก็จะไม่มีอะไรเท่าไหร่หรอกนะครับ เป็นตำแหน่งที่แบบซิมเปิลฟาร์มกันป้อมย้ายเลนดันป้อมฟาร์มดันป้อมวนอยู่แค่นี้นะครับวนอยู่แค่ฟาร์มกันป้อมนะฮะคิวเขาบ้างก็ได้อะไรอย่างนี้แต่ช่วงต้นเกมส่วนใหญ่แครี่หลายๆตัวปัจจุบันอาจจะไม่ได้ดุมากต้นเกมไม่ดุมากมันจะมาหนักเลดเกมเพราะงั้นหลักๆเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการจ่ายดาเมจการเลือกยืนโพสิชันนะครับอะไรอย่างนี้แล้วก็บางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องของการคุมเวฟคุมเลื่อนนิดนึงนะบางคนอาจจะคิดว่าแบบว่าแบบอยู่ในป้อมแล้วปลอดภัยบางทีมันไม่ปลอดภัย ต้องดูด้วยว่าแบบอีกฝั่งมันเป็นแบบตัวแนวไหนบู๊เราไหมเพื่อนเราคุมมากแค่ไหนเพราะแพทเนี้ยปัจจุบันเนี่ยดอยแนะนำไว้นะครับบางคนอาจจะคิดว่าโรมมิ่งเป็นตำแหน่งที่ต้องคอยซัพพอร์ตเราแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับโรมมิ่งมาช่วยในจังหวะที่ควรจะช่วยเฉยๆถึงจะดีถ้าโรมมิ่งยืนเกาะเราแล้วเราแบบไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรก็โรมมิ่งไม่ต้องยืนเกาะแครี่นะครับดอยยังย้ำเสมอนะเพราะงั้นแครี่มีหน้าที่ตัดสินใจเองนะว่าจะฝืนกันในป้อมหรือจะทิ้งป้อมไปก่อนบางทีแบบทิ้งเวฟแต่ว่ายังรอดตายก็ยังโอเคไงถ้าเราทิ้งป้อมไปด้วยอันนี้อีกเรื่องนึงป้อมเฮ้อหลัง4ทีแล้วมันไม่ควรทิ้งป้อมหรอกแต่หมายถึงก่อน4ทีอะไรเงี้ยเสียคีย์สักตัว2ตัวแต่ไม่ตายอาจจะดีกว่าเพราะเรายังมีเวลาไปแบบฟาร์มคีย์ปากกับเพื่อนได้เดินเกงกับเพื่อนเติมเกงกับเพื่อนได้เพราะงั้นการที่เราไม่ตายในช่วงต้นเกมเนี่ยช่วยได้เยอะมากกว่านะก็เป็นการตัดสินใจของแครี่เหมือนกันนะครับแต่หลักๆเนี่ยโดยเน้นไปเรื่องของการเคลียร์คีย์ให้ไวนะครับเดินเกมให้เยอะนะด้วยการแบบว่าไปหาตั้งจากเพื่อนนะครับเดินช่วยเพื่อนยิงในจังหวะที่เพื่อนเขาตอดได้สตันได้ CC ได้อะไรอย่างงี้นะครับก็จะเป็นหน้าที่ของเราเนาะพอถึงเรื่องจังหวะเราเงินมาแล้วของมาแล้วอันนี้เราจะไปเริ่มเป็นดาเมจของทีมแล้วหลักๆแครี่ในปัจจุบันไม่ค่อยต้องบูนะเดี๋ยวก็มีคนวิ่งเข้ามาให้ยิงเองไม่ต้องห่วงมากนะครับหลักๆคือยืนในตำแหน่งที่อย่าโดนล้วงก็พอนะครับส่วนตำแหน่งไหนดีที่สุดอันนี้อาจจะต้องใช้ประสบการณ์ดอยก็ไม่สามารถบอกได้ในแต่ละตาแต่เอาเป็นว่าให้ใช้หลักการอย่างนี้ละกันถ้าเป็นตำแหน่งไหนเรารู้สึกว่าพุ่มข้างหน้าเนี่ยมันใกล้เรามากไปหน่อยแบบเดินแบบยืนอยู่ในหน้าจอเราเงี้ยอันตรายแต่ถ้าเรามองไปไหนแล้วเห็นแต่เพื่อนไม่มีพุ่มน่าสงสัยไม่มีอะไรน่าสงสัยอย่างนั้นเรียกตำแหน่งเริ่มดีแล้วเพราะว่าไม่ว่าอีกฝั่งจะเข้ามาจากมุมไหนก็ยังเจอเพื่อนเราก่อนไม่เจอเรามันก็จะเป็นตำแหน่งที่เรายิงถึงเพื่อนพอดีถึงออกมั้ยก็คือให้ฝั่งมาอยู่ในระยะที่ตีเพื่อเราได้เราตีถึงมันได้แต่มันตีไม่ถึงเราเงี้ยอันนั้นคือยืนตำแหน่งดีแล้วถ้าหลักการประมาณนี้คร่าวๆก็ได้นะก็ทำให้เราสามารถยืนตำแหน่งได้ดีแต่ไม่ใช่ยืนหลังเพื่อนมากไปนะถ้ายืนหลังเพื่อนมากไปเนี่ยก็ทำให้เราแบบว่าไม่สามารถจะช่วยเพื่อนได้เพื่อนก็จะโดนลุมตายได้นะแต่ยืนใกล้เพื่อนมากไปก็ไม่ดีเพราะเราจะโดนล้วงซะเองนะเพราะงั้นก็ต้องหาตำแหน่งยืนดีๆนะหรือบางทีเนี่ยยืนในตำแหน่งไกลกว่าเพื่อนนิดนึงก็ได้พออีกฝั่งเขาเข้ามาแล้วยังไม่เจอเราบางทีก็จะยิงสู้ต่อเราค่อยโผล่ออกไปก็ได้เราค่อยไปยิงในตำแหน่งยืนที่ดีเหมือนกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะอันนี้พูดถึงแครี่ทุกประเภทเลยนะแต่แบบแครี่พลิ้วๆอาจจะยืนได้สูงกว่าปกติหน่อยเพราะมีสกิลพลิ้วเป็นพวกไฮเตะอะไรเงี้ยสามารถยืนได้ล้ำหน้ากว่าปกติได้นะครับประมาณนี้นะครับตำแหน่งต่อมาครับอย่างออฟเลนครับออฟเลนเป็นเลนที่แสนจะน่าเบื่อสุดในด้านก็เป็นเลนแห่งการดวลนะเนาะก็ไม่มีอะไรมากครับก็หน้าที่หลักๆก็คือดวลให้ชนะเลนดวลให้ชนะพอดวลชนะเนี่ยมันแบบนำพามาซึ่งอะไรหลายๆอย่างเดินเกมก่อนดักพุ่มศัตรูได้อินเวดป่าแก๊งกลางอะไรเงี้ยคือมันทำได้หมดเลยดักพุ่มออฟตัวเองอะไรเงี้ยคือมันแบบได้หมดได้ป้อมอีกฝั่งอะไรคือมันทำได้หมดถ้าเกิดเราแบบว่าสปีดพุทได้เงี้ยคือถ้าออฟเลนอ่ะแข็งแรงนะครับทีมก็จะเล่นง่ายฝั่งหนึ่งเลยนะครับเพราะงั้นเป็นตำแหน่งที่วัดใจมากๆนะครับวัดใจมากว่าออฟเลนรอบนี้จะเป็นยังไงเถอะถ้าออฟเลนแข็งแรงเนี่ยเพื่อนก็จะเล่นง่ายนะครับแล้วก็เดินเกมได้ง่ายมากขึ้นนะครับแต่ข้อเสียคือถ้าเพื่อนแพ้เลนตัวมันก็ทำอะไรไม่ค่อยได้เหมือนกันเพราะอย่างน้อยก็ชนะแค่คนเดียวไงนึกออกไหมแต่ว่าถ้าถามดอยมันก็เป็นตำแหน่งที่สำคัญเหมือนกันมันทำให้จังหวะสปีดพุทจังหวะแยกดันจังหวะทำเวฟอะไรเงี้ยออฟเลนเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากๆในการทำเวฟแบบเลนไกลนะเพราะว่าส่วนใหญ่ฮีโร่พวกนี้มันจะดูแลตัวง่ายนะครับโดนลุมก็ยังพอหนีได้อะไรเงี้ยดอยเลยมองว่าถ้าเล่นออฟเลนเนี่ยก็ควรจะแบบมั่นใจตัวเองแล้วก็เอาชนะอีกฝั่งให้ได้นะพอเราเอาชนะอีกฝั่งได้นะมันก็จะสามารถดึงจำนวนฮีโร่ไปได้เพื่อนก็จะเล่นง่ายมากขึ้นทีมไฟง่ายมากขึ้นนะครับประมาณนี้ก็หลักๆเนี่ยพยายามโฟกัสไปที่การระวังการแก๊งนะครับระวังการแก๊งจากจังเกิลเพราะจังเกิลจะโผล่เลนเราค่อนข้างบ่อยเมจก็จะโผล่เลนเราค่อนข้างบ่อยเช่นกันนะครับแต่เฮ้ยมาโดนลุมเยอะๆดาวว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรก็ทิ้งป้อมไปก็ได้นะเป็นเลนที่แบบเสียป้อมไปก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่เหมือนแครี่ที่เสียป้อมไปแล้วมันยืนยากส่วนใหญ่คิโลอย่างออฟเลนเนี่ยมันตายยากอยู่แล้วคือนอกจากดวลแล้วเนี่ยดวลให้ชนะเนี่ยต้องระวังการโดนกระทืบด้วยหรือไม่นะครับถ้าเกิดรู้สึกว่าตัวละครเราเสียเปรียบอีกคิโลอีกฝั่งที่เป็นออฟเลนด้วยกันมากๆเนี่ยก็ไม่ควรจะบวกนะครับเน้นกันในป้อมก็ได้รู้ว่าแพ้เลนแล้วอย่าไปแพ้เพิ่มนะแพ้เท่าที่ยอมได้ก็เท่ากับยอมไปนะครับอย่ายอมให้มาก
กินความจำเป็นไม่งั้นก็จะเสียเปรียบมากๆนะครับประมาณนี้นะครับมาต่อที่ตำแหน่งที่อธิบายได้ยากที่สุดแล้วกันนะสับโรมมิ่งนะครับโรมมิ่งเนี่ยแพทปัจจุบันเนี่ยก็เป็นอะไรที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนมีทั้งโรมมิ่งแท้งโรมมิ่งซัพพอร์ตลูอีอาย่าวิธีการเล่นแม่งต่างกันทุกตัวเลยอ่ะเอาเป็นว่าหลักการแบบซิมเปิลแล้วกันนะครับก็ยังคงใช้คำเดิมนะครับอยู่ตรงไหนแล้วเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแต่ถ้าที่ดอยสรุปมาให้คร่าวๆเนี่ยมันจะมีแค่โรมมิ่งประมาณ2ประเภทนะประเภทแรกคือเดินกับตัวเดินเกมไม่ว่าจะเป็นแบบไฟเตอร์แทงส่วนใหญ่เดินกับตัวเดินเกมเช่นพวกเดินกับเมจเดินกับจังเกิลเดินกับอะไรเงี้ยได้ส่วนใหญ่เป็นตัวเดินเกมนะครับโรมมิ่งทั่วไปก็จะเดินตัวเดินเกมทั้งหลายนะพวกเทนโอมาลัมเบอร์อะไรเงี้ยเดินกับตัวเดินเกมเป็นหลักนะครับส่วนจังหวะที่เพื่อนต้องการความช่วยเหลือเช่นแครี่โดนลุมอะไรเงี้ยไปช่วยก็เป็นเรื่องปกตินะครับประมาณนี้ก็หลักๆก็เดินตามตัวเดินเกมนะครับมีหน้าที่ทั้งคอยป่วนอีกฝั่งกันอีกฝั่งมาป่วนนะครับหรือแม้แต่ดักฆ่าอะไรก็ตามที่ทำให้เราได้เปรียบนะครับทำหมดแกล้งอีกฝั่งทำให้อีกฝั่งฟาร์มช้าลุมกระทืบอีกฝั่งในป่าได้ป้อมแทงเลือดให้เพื่อนอะไรเงี้ยเป็นหน้าที่ของโรมมิ่งทั้งหมดนะฮะก็หลักๆคือต้องเป็นคนที่อ่านเกมได้ขาดในการจะโรมเล่นโรมมิ่งให้ดีเนี่ยว่าทำอะไรและคุมยังไงจำไว้ว่าการที่เล่นโรมมิ่งแล้วตายเนี่ยไม่เป็นไรจะบอกชีวิตเราไม่มีค่าก็ไม่เชิงแต่เรียกว่าชีวิตเราตายได้แล้วกันเท่านี้แล้วกันเวลาเล่นโรมมิ่งให้มีมายด์เซตอย่างนี้ในหัวก่อนชีวิตเราตายได้ถ้าเพื่อนได้สมมติเราตายแครี่ฝั่งตายเพื่อนเราได้ค่าคุ้มโอเคถึงแม้จะตายหนึ่งเท่ากันแต่เพื่อนเราได้ค่าเพื่อนเราคุ้มเพราะเพื่อนเราได้เวลามากขึ้นอีกฝั่งมันเสียเวลาเกิดอะไรอย่างนี้คุ้มกันเรียกว่าชีวิตเรามีค่าน้อยกว่าเพื่อนนะ เรียกว่าตำแหน่งที่ตายได้เพราะงั้นพยายามคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของทีมมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้าสามารถตายแทนเพื่อนได้ทำถ้าสามารถแทงแทนเพื่อนได้แทงนะครับแต่ถ้าเกิดรอดได้ก็ดีแต่ว่าถ้าถามว่าต้องเอาชีวิตรอดเลยมายืนหลังเพื่อนแบบกลัวตายกลัวสกอร์เสียใครที่เล่นโรมมิ่งแล้วกลัวสกอร์เสียไม่ต้องเล่นนะถ้ากลัวเสียสกอร์กลัวตายเล่นตำแหน่งอื่นนะครับกลัวตายเล่นแครี่อะไรอย่างงี้นะครับเพื่อนดูแลนะฮะเพราะงั้นก็เป็นตำแหน่งที่อาจจะต้องทำหน้าที่การเช็คคุ้มต่างๆที่อันตรายเดินเช็คให้ก่อนแทงให้ก่อนอะไรเงี้ยคิดเผื่อไว้เลยว่าอาจจะโดนก็ได้นะครับเพราะเป็นตำแหน่งที่แบบต้องเสี่ยงให้เพื่อนก่อนนะครับเพราะบางครั้งพอเราเสี่ยงให้ก่อนอีกฝั่งเสียสกิลเนี่ยเพื่อนเราก็ฟรีนะครับเพื่อนเราก็ฟรีงั้นโรมมิ่งก็จะเป็นตำแหน่งรับเท้าที่ดีมากๆนะครับแต่ว่าคนเล่นต้องกล้ารับนิดนึงนะถ้าคนเล่นกลัวได้บอกเลยว่าไม่ต้องเล่นนะครับเล่นแล้วแบบเพื่อนเล่นลำบากแน่นอนนะมีหน้าที่เช็ควิชั่นให้เพื่อนนะคุมพุ่มคุมอะไรอย่างงี้นะครับก็พยายามเดินเช็คพุ่มให้เพื่อนก่อนนะครับหรือแบบถ้าเพื่อนไม่เช็คพุ่มเพื่อนตีออบเจกต์อย่างเงี้ยโรมมิ่งตีดาเมจเบาก็พยายามไปแบบดักพุ่มให้เพื่อนนะให้เพื่อนเห็นว่าแบบตรงนี้มันสำคัญตรงนี้มันปลอดภัยอะไรอย่างงี้นะก็เป็นหน้าที่หลักๆของโรมมิ่งในแพทนี้นะครับแต่ดอยมองว่าปัจจุบันเนี่ยมีผลเยอะนะในการเล่นแบบเป็นแผนต่างๆนะแบบฮีโร่โกงๆในแพทนี้มันอยู่ในโรมมิ่งเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบซิปอาญานะฮะเฮเลนเนี้ยเทนเงี้ยแต่ตัวนี้คือแบบลูอี้เงี้ยแต่ตัวนี้คือแบบว่าสร้างความปั่นป่วนให้ฝั่งได้เยอะมากเซเนียลอะไรเงี้ยเพราะงั้นการเล่นค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเยอะนะครับแพทนี้ก็เป็นแพทที่โรมมิ่งถ้าเกิดมีความช่ำชองค่อนข้างเยอะเนี่ยสามารถแบบเปลี่ยนรูปแบบการเล่นไปได้เลยถึงแม้ว่าทีมจะดับตัวเหมือนเดิมแต่ได้โรมมิ่งแบบเทพๆมาสักตัวเนี่ยเพราะงั้นดอยเลยมองว่าโรมมิ่งค่อนข้างเป็นตำแหน่งที่อาจต้องใช้แบบวิธีการเล่นค่อนข้างเยอะแล้วก็เพื่อนๆถ้าเพื่อนเข้าใจวิธีการเล่นของโรมมิ่งแต่ละตัวเนี่ยบอกเลยว่าใช้งานได้ดีมากขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะสับแพทล่าสุดนี้สับโรมมิ่งที่แอบจะเป็นตัวแอบเก่งนะแต่เพื่อนๆต้องเข้าใจวิธีการเล่นร่วมด้วยเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับครับก็สับเมตานี้อย่างที่ดอยบอกคร่าวๆนะเป็นเมตาที่แครี่โผล่มาเยอะนะแครี่โผล่มาเยอะแอสซัสซินก็โผล่มาเยอะนะครับการเดินเกมก็จะเป็นรูปแบบการเดินเกมที่ค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับอินเวดบ่อยไฟกันบ่อยนะครับอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยแบบเกมแบบทรงๆไม่ค่อยมาแล้วเนื่องจากไอ้แพทปัจจุบันเนี่ยตัวยื้อเกมหายไปเยอะกาลีก็โดนเนื้อไปแล้วตัวยื้อเกมก็จะหายไปเยอะมากขึ้นนะครับอะไรอย่างงี้เพราะงั้นพวกแอสซัสซินก็จะโผล่มาเยอะนะครับแพทนี้ดอยบอกเลยว่าใครที่เดินเกมได้ไวเนี่ยก็จะได้เปรียบมากนะครับพยายามเก็บออบเจกต์ก่อนนะครับพยายามแบบดักฆ่าก่อนกุ๊ปไฟได้ก่อนอะไรอย่างงี้นะครับประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆนะก็ไม่มีอะไรมากครับแพทนี้คีปเลทเกมโกงมากเพราะงั้นการทำเวฟก็จะสำคัญเหมือนกันนะเมทที่เคลียร์เวฟช้าก็จะเล่นยากนะครับประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วแสดงใจให้คนทำคลิปมากเลยนะฮะถ้าเพื่อนๆอยากให้ดอยทำคลิปอะไรเกี่ยวกับแพทนี้นะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้นะหรือมีเทคนิคอะไรอยากรู้จักดอยนะก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้นะวันนี้ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน